าวด่วนทุกคนล่าสุดนะครับทีมงานลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้นำรางวัลไปมอบให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงถึงที่กันเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นรางวัลคนเก่งนะครับวันนี้เรียกได้ว่าพ่อโจเนี่ยก็ภูมิใจในตัวลูกสาวสุดๆนะครับวันนี้ครับทุกคนเหล่าบรรดาดีเจนะครับก็ได้มีการไปมอบรางวัลน้ำใจนะครับแล้วก็ไปมอบนะครับรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นวันที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงยิ้มแย้มแล้วก็สื่อรุมสุดๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับรางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับทุกคนต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยสร้างปรากฏการณ์นะครับให้กับวงการเรดิโอมากๆครับทุกคนทะลุไปแล้ว100ล้านคะแนนครับทุกคนซึ่งไม่มีที่ไหนเคยเกิดขึ้นแบบนี้ครับทุกคนอุ๋งอิ๋งนะครับต้องบอกว่าพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยรวมใจรวมตัวกันนะครับเพื่อจะโหวตรางวัลนี้ให้กับน้องครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับภาพบรรยากาศครับทุกคนอ่ะเขาก็ได้มีการโพสต์กันบอกว่าบุกหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบอกเลยงานนี้มีเซอร์ไพรส์จากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแน่นอนรอติดตามชมได้เลยครับนะครับนี่คือนะครับข้อความจากทางด้านลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยได้มีการโพสโซเชียลเอาไว้นั่นเองครับทุกคนนะก็เป็นรางวัลที่2แล้วนะครับที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยได้รับจากค่ายนี้นะครับทุกคนก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับต้องบอกว่าปีหน้าหรือว่าเดือนหน้านะครับทุกคนเขาก็จะมีการประกาศรางวัลเนาะหรือว่าการคัดเลือกศิลปินดารานะครับหรือว่าหมอลำลูกทุ่งเนี่ยของคมชัดลึกด้วยอันนี้ก็ฝากทุกคนไปด้วยกันแล้วกันนะครับรอติดตามกันว่าเขาจะเปิดเสนอรายชื่อตอนไหนคิดว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ย2ปีซ้อนแน่นอนครับทุกคนสำหรับรางวัลขวัญใจลูกทุ่งอวอร์ดนะครับรอติดตามเลยครับทุกคนเดี๋ยวอิ่มจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันว่าเขาเปิดรับสมัครอะไรยังไงครับทุกคนอุ้มอิ่มดีใจกับพ่อแม่FC แฟนคลับนะครับที่ร่วมใจกันโหวตครับพวกเราเนี่ยก็ถือว่าร่วมมือร่วมใจกันแบบสุดๆนะครับที่ทำให้น้องเนี่ยคว้ารางวัลนี้ได้และทุกคนดีใจกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยต้องบอกว่าเพิ่งเข้าวงการเนี่ยได้แบบว่าแค่ปีเดียวนะอุ๋งอิ๋งเนี่ยแต่ว่ารางวัลเนี่ยล้นตู้กันไปแล้วครับทุกคนเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะครับเริ่มมาตั้งแต่รางวัลแรกเลยนะครับลูกกตัญญูครับซึ่งน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยได้รับครับด้วยความภาคภูมิใจของแฟนคลับ FC ด้วยความภาคภูมิใจของพ่อเอกแม่หน่อยครับและบอสโจครับทุกคนต่อมาครับทุกคนเป็นรางวัลที่ต้องบอกว่าปังมากๆกับขวัญใจสายหน้าห้านจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับรางวัลนี้เนี่ยทำเอาข่าวหลายๆสำนักเนี่ยเอาไปตีกันทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับสำหรับรางวัลนี้ทางด้านนะครับองค์กรเขาเนี่ยก็ได้มีการมามอบให้น้องถึงหลังเวทีหลังห้านกันเลยทีเดียวนะครับและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนยังได้รับรางวัลนะครับเพชรสีพืชเทสวนอีกด้วยเป็นรางวัลนะครับคนดีสีสะเกดครับทุกคนโอ้โหรางวัลนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่มีแต่บุคคลสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับที่ได้ยกตัวอย่างเลยคุณบอยสีชัยคุณนกน้อยอุไรพรและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอายุแค่16เองครับทุกคนในตอนนั้น 16-17 นะครับที่น้องได้เข้าไปรับนะครับที่มหาวิทยาลัยศรีสะเกษใช่ไหมครับราชภัฏเนาะก็ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อีก2รางวัลครับที่น้องคว้ามานะครับนั่นก็คือคมชัดลึกอวอร์ดครับเป็นขวัญใจมหาชนนะครับแล้วก็มีลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมครับซึ่งน้องเนี่ยคว้าไป2รางวัลครับสร้างปรากฏการณ์นะครับแล้วก็สร้างเสียงกรี๊ดนะครับให้กับพ่อแม่FC แฟนคลับถ้าวันนั้นนะครับใครยังจำบรรยากาศได้กับความดีใจเนี่ยทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยครับอุ๋งอิ๋งดีใจจนน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวครับตอบสื่อได้แบบว่าโอ้โหทั้งตอบทั้งน้ำตาเลยนะครับบอกกับแม่หน่อยบอกว่าหนูเนี่ยทำได้แล้วครับกับรางวัลนั้นครับทุกคนก็ถือว่ากวาดรางวัลมาเยอะมากแล้วก็อีกเกียรติบัตรอีกหนึ่งเกียรติบัตรนะครับที่น้องได้รับครับทุกคนนั่นก็คือการสร้างบ้านนะครับให้กับคนพิการกับคนด้อยโอกาสครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับได้มามอบให้น้องเนี่ยถึงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเลยทีเดียวซึ่งน้องนะครับก็ได้ร่วมกันกับพ่อช้างครับได้ทำบ้านให้กับคนพิการท่านนั้นนั่นเองครับทุกคนสุดยอดมากนะครับแล้วก็อีกหลายๆรางวัลครับอุ้มอาจจะกล่าวถึงไม่หมดครับทุกคนแล้วก็ก่อนที่น้องจะเข้ามาอยู่วงการบันเทิงอีกนะครับต้องบอกว่าอุ้งอิงได้รับรางวัลเนี่ยเยอะมากๆครับแล้วก็รางวัลที่น้องได้รับล่าสุดนี้นะครับก็เป็นขวัญใจนะครับของคนลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับทุกคนที่น้องได้รับนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับก็ขอให้
ปังปังดังดังเปรี้ยงเปรี้ยงแบบนี้ตลอดไปนะครับวันนี้บรรยากาศอุ้งอิงคือโอ้โหสื่อนี่คือแบบรุมสุดๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับเนี่ยให้ความสนใจมากๆครับกับรางวัลนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยสื่อรุมมากๆแล้วก็ตอนนี้นะครับยังไม่มีการลงแต่อย่างใดเนาะสำหรับ Ready Society นะครับวันนี้มีช่อง Ready Society นะครับแล้วก็มีทั้งช่องอีกหลายช่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีวีพูเนาะที่ไปวันนี้นะครับทุกคนอิ่มเข้าไปดูก็ยังไม่ได้อัปเดตแต่อย่างใดสำหรับช่อง Ready ของเรานะครับ Ready Society นะครับนะก็ถือว่าเป็นช่องที่ต้องบอกว่าตอนนี้เขาลงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปฟังน้องสัมภาษณ์สักบางช่วงบางตอนนะครับดีใจจ้าดีใจที่รับรางวัลนี้เป็นปีที่สองเคยได้แล้วใช่ไหมล่ะเป็นค่ะเคยได้แล้วเรารู้สึกยังไงมากที่กับเขาเรียกว่ากระแสความนิยมชมชอบเรามันยังแบบมีต่อเนื่องมาเลยละกะแอบปลื้มใจละกะดีใจจ้ะที่แบบเพราะพ่อแม่ FC เพิ่นบ่ทิมมาปลาอะไรละกะเป็นคำบอกจากพ่อแม่ FC ทุกคนว่าสิบ่ทิมนะมันเหมือนเราเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนพิสูจน์ตัวตนแล้วก็ผลงานเราไหมเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าเราอาจจริงๆเราอาจจะดังได้แค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ารางวัลนี้เหมือนเป็นการการันตีให้เราเลยแม่จ้ะเราแต่เรารางวัลวันนี้มีอมรินทร์ทีวีด้วยนะครับที่มาสัมภาษณ์น้องแฮปปี้ค่ะอยากบอกอะไรพ่อแม่ไหมและใส่เสื้อด็อกเตอร์กังนัมด้วยนะสัมภาษณ์นะครับดูกีฬาขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้หนูนะคะและล่าสุดเห็นว่าเราได้มีการไปให้กำลังใจโดมเนาะมีนุ่นเป็นยังไงบ้างวันนี้คือคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นค่ะเมื่อนั้นเล่นยูซีเกียจากฝนตกเราประเทศนี้งานก็เลยยกเลิกเลยไม่ได้เล่นแต่ว่าวันนั้นน่ะมันมีไลฟ์สดกับพี่ดำรงด้วยก็เลยหลังจากที่เขาประเดแสดงเราแสดงอันคอนเสิร์ตถ้าก็เลยกลับมาไลฟ์สดกูตาแล้วก็มีพี่ดำรงมาด้วยวันนั้นจริงๆเป็นการเจอกันครั้งแรกไหมแมนค่ะเจอกันครั้งแรกที่ผ่านมาก็คือพี่เขาก็ชื่นชมเราด้วยการเจอกันในครั้งนี้ครั้งนั้นมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแต่ดีใจค่ะเพราะว่าเฮ้ยตัวจริงคนเราตัวเล็กเล็กอุ้งอิงตอบสื่อดีมากครับทุกคนนะหนูก็ไปติดตามยังมาไม่ดอกกล้าคือหนูก็ได้ยินว่าพี่เขาเป็นมีรักมากนะแล้วทีนี้หนูในฐานะที่หนูก็โดนเหมือนกันหนูก็เคยถือคือกันหนูก็เลยหนูสงสารพี่เขาที่ทุกคนเขาต้องแบบดราม่าพี่เขาอย่างนี้อย่างนั้นน่ะหนูก็เลยให้กำลังใจพี่เขาวันนั้นน่ะน้องก็ได้มีการให้กำลังใจนะครับพี่นุ่นดำดงครับทุกคนและอุ้งอิงเนี่ยก็เผยว่าดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้นะครับแล้วก็น้องยังจำได้อีกด้วยว่าน้องเนี่ยเคยได้รับรางวัลนี้แล้วด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพ่อแม่ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ